วัสดีครับแฟนๆกีฬาแบดมินตันทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงศึกชิงเหรียญทองโอลิมปิก2024ที่กำลังจะมาถึงกันนะครับซึ่งก็จะเป็นการพบกันของ2นักแบดมินตันระดับโลกนั่นก็คือวิวกุลวุฒิวิทิศสารนักตบลูกขนไก่ดาวรุ่งชาวไทยกับวิกเตอร์อาเซนเซนนะครับซึ่งอาเซนเซนเป็นแชมป์เก่าจากเดนมาร์กครับคนในฐานะคนไทยกูให้กำลังใจและส่งแรงเชียร์ไปถึงวิวกุลวุฒิให้เต็มที่สถิติอาจเป็นเพียงตัวเลขแต่ใจนักสู้ไม่มีวันแพ้ครับแม้ว่าสถิติการพบกันของทั้งคู่จะออกมาว่าวิกเตอร์อาเซนเซนจะชนะกุลวุฒิไปถึง6ครั้งจาก7ครั้งแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่ากุลวุฒิเคยเอาชนะอาเซนเซนมาได้แล้วในรายการอินเดียโอเพ่น2023ซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนั่นก็หมายความว่านะครับวิวมีความสามารถที่จะเอาชนะนักแบดมินตันระดับโลกคนนี้ได้อย่างแน่นอนครับแล้วทำไมแฟนๆชาวไทยต่างมั่นใจว่าวิวจะเอาชนะแชมป์เก่าจากเดนมาร์กได้นั่นก็เพราะว่าข้อแรกครับความมุ่งมั่นวิวกุลวุฒิเป็นนักกีฬาที่มุ่งมั่นและตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักมาโดยตลอดเพื่อพัฒนาฝีมือให้ก้าวกระโดด2นะครับความสามารถแม้จะอายุยังน้อยนะครับแต่วิวก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถและพรสวรรค์ที่โดดเด่นมาแล้วหลายครั้งครับข้อต่อมาครับสร้างประวัติศาสตร์ครับหากวิวสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาได้นั่นจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการแบดมินตันไทยนะครับและจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นหลังอีกมากมายครับดังนั้นศึกชิงเหรียญทองครั้งนี้จึงมีความสำคัญสำหรับวงการแบดมินตันไทยครับการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันระหว่าง2นักกีฬาแต่เป็นการแข่งขันเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติเราทุกคนในฐานะคนไทยควรให้กำลังใจและส่งแรงเชียร์ไปถึงวิวกุลวุฒิให้เต็มที่เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่าลืมร่วมส่งแรงใจเชียร์วิวกุลวุฒิวิทิสารในการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโอลิมปิก2024ซึ่งจะแข่งในวันจันทร์ที่5สิงหาคมนี้เวลา 19.30 นตามเวลาประเทศไทยนะครับทีมไทยแลนด์เชียร์วิวสู่เหรียญทองครับอย่าพลาดชมการแข่งขันการถ่ายทอดสดนะครับและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันครับเพราะการแข่งขันนับนี้สำหรับวงการแบดมินตันไทยการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันระหว่างสองนักกีฬาแต่เป็นการแข่งขันเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติเราทุกคนในฐานะคนไทยก็ให้ตั้งรังใจและส่งแรงเชียร์ไปถึงวิวกุลวุฒิให้เต็มที่เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทีมไทยแลนด์เชียร์วิวสู่เหรียญทองเชียร์วิวสู่เหรียญทองเชียร์วิวสู่เหรียญทองเชียร์วิวกุลวุฒิสู่เหรียญทองโอลิมปิกปีนี้ที่ได้แฟนกีฬาแบบนี้ต้องทุกท่านอย่าลืมร่วมส่งแรงใจเชียร์วิวกุลวุฒิวิทิศสารให้สามารถคว้าชัยชนะมาให้ได้นัดนี้สำหรับวงการแบดมินตันไทยการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันระหว่างสองนักกีฬาแต่เป็นการแข่งขันเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติเราทุกคนในฐานะคนไทยกูให้กำลังใจและส่งแรงเชียร์ไปถึงวิวกุลวุฒิให้เต็มที่เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทีมไทยแลนด์เชียร์วิวสู่เหรียญทองเชียร์วิวทองเชียร์วิวทองเชียร์วิวสู่เหรียญทองเช
ียร์วิวสู่เหรียญทองเพราะการแข่งขันนัดนี้สำหรับวงการแบดมินตันไทยการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันระหว่างสองนักกีฬาแต่เป็นการแข่งขันเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติเราทุกคนในฐานะคนไทยโอ้โหให้กำลังใจและส่งแรงเชียร์ไปถึงบุรุษให้เต็มที่เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทีมไทยแลนด์เชียร์วิวสู่เหรียญทอง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 ให้ถึงลิเวอร์พูลกูรู้ถึงวิวสู่เหรียญเชียร์ปันThe wheel pull on the tear. The wheel pull on.